ไปต่อกันที่จังหวัดนราธิวาสครับจังหวัดนราธิวาสมีการเปิดมหกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขังภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขคัดกรองมะเร็งผู้ต้องขังทุกคนครับที่เรือนจำจังหวัดนราธิวาสนะครับนายปรีชานวลน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดมหกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขังภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขคัดกรองมะเร็งผู้ต้องขังทุกคนโดยมีนางรอซันหายีมะเยงรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสนายพินันท์ศรียอดแก้วผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนราธิวาสและบุคลากรสาธารณสุขเข้าร่วมนะครับสำหรับมหกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขังภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขคัดกรองมะเร็งผู้ต้องขังทุกคนจัดขึ้นเพื่อกับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขพ.ศ. 2567ที่สามารถดูแลสุขภาพผู้ต้องขังได้อย่างรวดเร็วและเห็นผลภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติสัตว์กษัตริย์คัดกรองมะเร็งผู้ต้องขังทุกคนในระยะสั้นและเร่งด่วนนะครับโดยจังหวัดนราธิวาสนะครับร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส